วันนี้นะคะมาเจอกับหน่องเมย์แล้วนะคะพร้อมกับผมหน้าม้าใหม่นอกเหนือจากผมหน้าม้าใหม่แล้วก็มีวอล์กซีรีส์ใหม่ด้วยนะคะซีรีส์จะเป็นวอล์กบ้านๆนะจ๊ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนาะเนื่องจากว่าเรานะคะจะได้มีการซื้อบ้านเกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นก็จะมาอัดวอล์กนะคะเป็นความรู้แล้วก็เป็นอะไรบางอย่างนะเป็นไดอารี่ของหน่องเมย์ด้วยนะคะคิววันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำอ่ะเยอะมากๆเลยตามตารางแผนแล้วเนี่ยนะคะเราจะออกจากบ้านตอน8โมงล้อหมุนณตอนนี้คือ8โมง45ล้อเพิ่งหมุนนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในแผนอยู่เนาะเพราะว่ามันยังอยู่ในเลข8อยู่นะคะคุณแม่ใจคอคุณแม่คือจะกินอย่างเดียวเลยนะคุณแม่ตั้งแต่เช้ามาคุณแม่ก็ทำการห่อขนมปังมาเฮ้ยนี่คือที่ตุนเสบียงพี่แกหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละนะคะเสียงหน่องก็จะแหบๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็ไม่สบายตื่นมาเจ็บคอเวอร์แล้วก็เป็นหวัดเวอร์เพราะณจุดนี้ประเทศไทยอยู่ดีก็หนาวเวอร์เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่กันนะคะเพราะว่านี่คือวอล์กซีรีส์พิเศษนะคุณแม่นั่นคือวอล์กเกี่ยวกับเรื่องบ้านคือเราอ่ะกำลังจะไปซื้อบ้านเลยมันคือความแบบโลเลผันเปลี่ยนแปลงไปมาเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะสร้างบ้านใช่ไหมแม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ทำการแบบจ้างสถาปนิกเขียนแบบบ้านจนจะเสร็จแล้วและอยู่ดีๆเกิดความสับสนโลเลแล้วก็รู้สึกว่าก่อนจะสร้างบ้านเนี่ยมันต้องนานแน่เลยทุกอย่างมันต้องแบบไปเรื่อยแน่เลยเราก็เลยเปลี่ยนใจใช่ไหมแม่ใช่เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายว่าโอ้งั้นไปซื้อบ้านแล้วกันเนาะง่ายดีง่ายไหมเป็นในเรื่องของความสะดวกหรืออะไรต่างๆนะมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบเนาะเพราะว่าผ่านการปรึกษากับคนในบ้านมาหลายหัวแล้วนะคะคือเป็นปีกับการเขียนแบบบ้านที่ดูคือมันก็นานมากๆจริงๆในนาทีที่เปลี่ยนใจซื้อบ้านปุ๊บหาหมู่บ้านหาโครงการใช่ไหมก็ได้ภายในวันนั้นเลยไปเช็คบ้านไปดูบ้านภายในวันถัดไปเลยจองภายในวันนั้นเลยครั้งนี้ที่กำลังจะไปดูบ้านนะคะเป็นครั้งที่2เพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะคุณพ่อไม่ได้ไปดูด้วยก็เลยเอาคุณพ่อไปดูด้วยในรอบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าไปดูด้วยแล้วพ่อช่วยออกความเห็นอะไรได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าในรอบที่แล้วที่ไปดูนั้นก็ตัดสินใจจะซื้อเลยเวอร์แต่พูดแล้วว่าวันนี้จะไปดูบ้านใช่ปะสิ่งแรกที่จะทำคือเรากำลังจะไปดูดวงค่ะด้วยคนนี้ค่ะคนนี้เขาจะพาไปดูดวงค่ะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมทเท่าไหร่นะเป็นความต้องการส่วนบุคคลของคุณนิดล้วนๆเขากำลังจะไปดูดวงค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวงงนิดนึงว่าจะไปดูบ้านเดี๋ยวก็จะไปดูดวงก่อนไปแล้วนะต้องไปแต่งหน้าตอนนี้หน้าสดเวอร์แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนานไหมแม่ไม่นานจริงเลยจะบอกว่าเนี่ยตัดหน้ามามาได้2วันแล้วพ่อเพิ่งทักเมย์เมื่อเช้าเลยพ่อเพิ่งแบบอ้าวลูกใหม่เหรอเมย์นี่แบบพ่อคือยังไงเมย์ตัดตั้งแต่2วันก่อนทำไมพ่อเพิ่งทักน้องอ่ะพ่อแบบอ้าวเหรอไม่สังเกตเลยเอ้าคนที่เห็นเนี่ยก็หน้ามาน่ะแต่ยังไงก็เดี๋ยวมันก็ยาวเนาะคือว่าน้องตัดเองมันก็จะแหว่งนิดนึงแล้วมันก็จะผิดพลาดนิดนึงทางเราอะเล็งไว้ว่าจะเป็นแบบหน้ามาซีทรูแบบเกาหลีเปล่าแกตัดออกมาแล้วก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้อะให้กำลังใจกันด้วยนะคนเรามันก็แบบมีผิดพลาดกันได้เนาะตอนเนี้ยรู้สึกว่าเสียงแบบแฮปสเน่มากเลยอะคุณแม่ให้มียาอมยาดมยาหม่องอะส่งมาให้น้องด่วนๆเลยและแล้วเราก็ทนกลิ่นของแฮมเบอร์เกอร์ไม่ไหวนี่คือนวัตกรรมการใส่หูฟังของคุณพ่อที่ล้ำในล้ำล้ำเวอร์พี่เขาจะชิคจะฮิปไปไหนอะแล้วนี่แบบนอนฟังเพลงเงียบๆนะไม่สนใจใครบนรถด้วยชิวเวอร์จ้าเอ๋เจอหนุ่มน้อยทั้งสองฮัลโหลพี่เต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุงครับคุณพุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอู้ครับคือตอนนี้แพนได้เปลี่ยนไปเพราะว่าในจุดที่ดูดวงก็คือคิวยังไม่ได้ก็เลยจะต้องไปดูบ้านก่อนนั่นคือความสับสนงงงวยแล้วก็พี่กูงงเลยครับเต๋องงไหมพี่เต๋อเขินเหรอเขินไหมครับทำไมไม่พูดอ่ะทำไมไม่มีใครพูดอ่ะอาจัดที่เลยจัดที่ให้มานะอามาเลยLet's go Let's go ถึงแล้วไปต้องเหมือนใส่วิกเออใช่มันเหมือนคนใส่วิกเว้ยมาต่อตรงออฟฟิศก่อนนะฮะนี่ไม่รู้ว่ามาดูบ้านหรือมาดูหลานเนี่ยฝาแฝดเวอร์
แล้วก็คือมีช่างกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะคะเออหน้ามามันก็จะแบ่งแบ่งนี้แหละคือเสียงหน่องแบบมันแหบขึ้นเรื่อยๆอ่ะช่วยด้วยอันนี้คือแม่กำลังเช็คท่อน้ำทิ้งจากตรงไหนเรียกว่าหมายถึงแม่บอกว่าวางท่อเล็กเกินเห็นไหมเนื่องจากว่าที่บ้านเมย์ก็คือทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างใช่ปะแม่ก็จะแบบรู้ดีเทลพวกเรื่องท่อเรื่องอะไรเงี้ยแม่ก็จะเช็คท่อเพราะว่าอยู่บ้านจะชอบมีปัญหาแบบท่อน้ำมันตันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม่ก็จะวางท่อที่ไซส์ใหญ่มากๆซึ่งไซส์ที่บ้านจัดสรรเขาก็ใช้ท่อแบบขนาดปกติไงแต่แม่ต้องการแบบบิ๊กบึ้มซึ่งมันไม่สามารถลือได้เด้อเจ๊ขึ้นในส่วนของขั้นตอนการซื้อบ้านอะเอาจริงว่าเมย์ความรู้คือศูนย์เลยเว้ยคือแบบไม่รู้อะไรเลยก็คือไม่เคยซื้อบ้านมาก่อนก็ไม่รู้อะไรก็เซิร์ชเน็ตอาศัยการเซิร์ชเน็ตก็นี่แหละเดี๋ยวมาแบบเก็บข้อมูลให้ทุกคนได้ดูกันด้วยว่ามันควรจะรู้อะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ไหมเพราะว่าจะมีใครซื้อบ้านไหมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ก็จะเก็บไว้เป็นความรู้ของตัวเองนะว่าแบบมันต้องทำอะไรยังไงบ้างณจุดนี้ก็คือมาดูบ้านยังไม่ได้โอนยังไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ายังต้องให้ช่างเขาเก็บรายละเอียดบ้านก่อนเดี๋ยวจะต้องมีจุดที่วิศวกรมาเช็คบ้านอีกทีนึงแล้วเมย์ก็จะจ้างคนข้างนอกมาเช็คบ้านอีกทีนึงเพื่อความชัวร์อ๋อนี่คือเขาก็ทำอะไรนะคะอีกทีนึงลอกท่อล้างท่อแม่ใส่เสื้อสีเดียวกันกับถังเนี่ยทำไมเราต้องมีถังนี้หรอสำรองน้ำเหรอคะเวลาน้ำไม่ไหลเราก็จะใช้น้ำจากถังสามารถเอามาเพิ่มอีกถังได้ไหมถ้าคุณแม่อยากเพิ่มมันต้องเดินระบบประปาใหม่ก็ต้องจ้างก็ยากอีกอะแม่ถังเท่านี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยอาบน้ำพอแล้วมั้งเนี่ยคุณนายจะอาบน้ำอะไรหลายรอบขนาดนั้นหรอหรือยังไงเดี๋ยวน้ำก็จะกลับมาไหลอยู่เนี่ยอยากเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ไปหมดคุณนายเขาอันนี้คือเครื่องดักไขมันตรงนี้เป็นตรงที่แม่จะต่อเติมอีกนะคะต่อเติมห้องของแม่นี่คือท่อน้ำยากำจัดปลวกที่แบบมาดูบ้านเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาแบบเดินท่อกำจัดปลวกทั่วบ้านหรือเปล่าไงมันก็จะต้องมีเช็คระบบน้ำต่างๆก็คือถ้าเราจะใส่ไฟใส่อะไรเพิ่มเองตรงนี้ต้องติดต่อช่างไฟแล้วก็ให้ช่างไฟประสานงานขอแบบแปลนบ้านกับทางโครงการอีกห้องนึงที่อยากต่อเติมมากเพราะว่าระเบียงกว้างมากเดี๋ยวพาไปดูนี่คือระเบียงแบบคือแบบระเบียงมันกว้างมากเลยจนไม่รู้ว่าเราพื้นที่ไปทำอะไรหลังคาแบบนี้แบบนี้กำลังดูแบบหลังคาที่จะต่อออกมาว่าเราจะต่อแบบนี้ตามเขาคือจริงอ่ะมาดูเองอ่ะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องบ้านที่หรอกปะเมย์ก็ดูไม่ออกหรอกว่าแบบเสาตรงนี้เก็บงานไม่ละเอียดการไหลของน้ำการวางไฟการวางนู่นนี่อุ้ยเยอะมากซึ่งเมย์อ่ะก็คือใช้เงินแก้ปัญหาเลยก็คือจ้างเดี๋ยวจ้างคนข้างนอกมาเช็คดีเทลละเอียดยิบอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์เพราะว่าทางเราเองอ่ะไม่สามารถตรวจแบบละเอียดได้มันต้องแบบบินไปดูนู่นดูนี่ด้วยโอเคทุกคนเมย์อ่ะได้มีเสียงนี่เสียงไหมคะนี่พูดเต็มเสียงแล้วนะเสียงไม่มีนี่กี่ทุกคนก็คือเสียงเมย์อ่ะมันไม่อยู่แล้วมันไปพร้อมกับสติเมย์ละเพราะงั้นก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเมย์อ่ะเงียบๆโอเคปะเงียบเพราะว่าไม่มีเสียงช่วยด้วยอยู่ในที่เสียงก็หายไปได้ไงอ๋อคุยไม่ได้เลยดูดิช่วยด้วย นั่นแหละเมื่อกี้เดี๋ยวยังพยายามอธิบายเมื่อกี้ก็คุยเรื่องการต่อเติมบ้านว่าต้องให้ผู้รับเหมาอ่ะมาประเมินที่แล้วก็ให้วิศวกรของโครงการอ่ะเช็คก่อนว่าแบบที่จะต่อเติมอ่ะโอเคหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแบบอ่ะอาจจะไม่มีปัญหาแต่เมย์ตอนนี้มีปัญหากับกล่องเสียงเราก็จะจบการดูบ้านรอบที่2ไว้ที่เท่านี้ดีกว่าหนองไม่สามารถสื่อสารกับทุกคนได้แล้วหนองควรถนอมเสียงไว้ตอนเนี้ยช่วยด้วยต่อไปเราต้องมาเซ็นสัญญาซื้อขายนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องตั้งใจอ่านสัญญาดีๆว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะต่อผู้รับเหมาต่อเติมบ้านเข้ามาดูบ้านด้วยเลยตอนตรวจบ้านทีเดียวเรามากินข้าวกันนะคะก็คือเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปดูดวงคิวดูดวงคือตอนบ่ายนะคะแต่เมย์อยากไปหาหมอมากเลยตอนเนี้ยผู้นี้เมย์ต้องบินไปอิสราเอลเว้ยเราต้องถ่ายวีดีโอด้วยแล้วไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถ้าเสียงเป็นอย่างนี้คืออาหารน่ากินมากแต่เรายังกินไม่ได้เพราะว่า
เพราะว่าต้องรอให้คุณชายเขากินเสร็จก่อนดูดวงกันเอาว่าดูดวงเราได้ความว่าไงเดี๋ยวหน่องจะมารายงานทุกคนละกันเนาะคือโดยพื้นฐานเมย์อะเมย์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรเลยอะเป็นคนเชื่อการกระทำตัวเองล้วนแต่ว่าทุกคนพามาก็มาก็ได้แม่อยากดูเขาอยากดูอะไรกันก็ดูก็ได้ออกมาแล้วมานั่งข้างๆหนูพูดโดยรวมว่าทุกอย่างก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่เป็นคนใจร้อนถ้าพ่อไม่ให้ขับรถไปไหนก็จะไปซื้อรถใหม่ขับเองอะไรเงี้ยคำมากทุกคนหัวเราะเพราะว่าจริงไม่ใช่แล้วก็ถามเรื่องบ้านว่าแบบซื้อบ้านโอเคไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอเคก็มันเป็นปกติเราที่ซื้อพวกอสังหาอะไรเงี้ยก็คือเป็นการแบบพูดรวมๆยังไม่ได้เจาะลึกมากอยากเล่ามากเลยอ่ะอยากเมามากเลยแต่คอไม่มีเสียงอยากเมามากว่าเมย์เคยไปดูดวงที่แถวลาดพร้าวแม่นอันเนี้ยปกติต้องบอกว่าเมย์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่คือแบบเฉยๆอ่ะเป็นแบบเป็นตรงกลางคือไม่ได้เชื่อฮัลโหลพี่คุงคือไม่ได้ว่าเชื่ออะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้งมงายคือแบบเมย์เฉยๆมากๆเพราะว่าตั้งแต่ไปดูดวงมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเจอที่ไหนแม่นเลยที่รู้สึกว่ามีแม่นๆนะมีตอนที่เมย์ไปดูที่ลาดพร้าวค่อนข้างแบบดูแบบสเปซิฟิกแบบดูแบบเจาะลึกบอกรายละเอียดบอกเป็นเดือนวัดมิลลิเมตรลายมือตีเส้นแบบมีการคำนวณมีการคำนวณลายมือจริงจังมากเขาบอกว่าปีหน้าก็คือปีเนี้ยประมาณเดือน2เดือน3อะไรเงี้ยเมย์จะได้ย้ายที่อยู่ซึ่งตอนนั้นที่ดูอ่ะเมย์ก็แบบมันจะย้ายที่อยู่ได้ยังไงคิดออกปะในเมื่อจะสร้างบ้านใหม่อยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปประมาณได้ย้ายที่อยู่จริงเว้ยแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะเมย์จะแบบไม่ค่อยมีเสียง นอกจากไปหาหมอดูเนี่ยควรไปหาหมอรักษาคอน้องเนี่ยเอาไว้อะไรให้เสียงน้องเมย์ด้วยนอนเพิ่งตื่นแล้วก็ตอนนี้มาโรงพยาบาลแล้วนะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็คลินิกไม่เปิดส่วนใหญ่ก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยก็เดี๋ยวรอพบหมอไม่ลองคุยกับหมอดูว่าแบบอาการเป็นยังไงแล้วก็อาจจะขอฉีดยาเพราะว่าต้องหายภายในพรุ่งนี้นี่คือความลำบากเลยคือแบบป่วยไม่ได้เพราะว่าต้องถ่ายวิดีโอแล้วแบบต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะฉีดยาทุกคนไม่มีเสียงแล้วกำลังจะฉีดยานะทุกคนผู้หญิงฟังดูเรื่องก่อนตั้งเยอะเลยแต่ผู้หญิงตั้งแต่เราฉีดยาเสร็จแล้วแล้วก็ยืนดีเสียงก็มาคือพี่พยาบาลนะเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ของยาถ้าฉีดแล้วจะคันที่ตัวแล้วก็จะแบบยุบยิบยุบยิบที่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นแหละตรงที่ใช้ฉีดแล้วในทันทีอ่ะพอฉีดเสร็จอ่ะก็ยุบยิบยุบยิบเลยคือแบบมันร้อนมันคันแล้วแม่ก็เลยหุยพี่มันรู้สึกจริงๆด้วยอ่ะแล้วพี่เขาแบบใช่ไหมใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเพื่อนพี่เขาบอกมาอีกทีนึงแต่เพื่อนพี่เขาก็บอกว่าต่อไปอ่ะต้องบอกคนไข้ด้วยนะแล้วเมย์ก็เป็นจริงอ่ะแต่ตอนนี้หายแล้วนะตอนนี้ก็กำลังนอนพักอยู่ก็อยู่ที่เสียงก็กลับมาเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆมีเสียงแล้วนะแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าหน่องจะกลับบ้านนอนแล้วก็จะขอปิดวอล์ควันนี้ที่เตียงพยาบาลตรงนี้นะคะก็จริงๆเป็นวอล์คคือกลับบ้านวอล์คแรกนะอาจจะยังงงๆอยู่มีหลายอย่างที่ต้องทำในวันนี้ในน้องจะไม่สบายอีกยังพูดอะไรได้เยอะไม่มากนะคะก็เอาไว้วอล์คหน้าเนี่ยจะพยายามเก็บข้อมูลให้ทุกคนได้ดูกันละกันเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะทุกคนวันนี้ขอตัวไปแล้วนะแอดก่อนก็จะหมดบ๊ายบายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวน้องก็หายกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะเสียงหน่องอาจจะแมนแมนครัชไปบ้างแต่ก็อยากให้รู้ว่าหน่องยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับ